ผมก็เลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของเก่าไหมเก่าแต่ว่ามันหักเขาก็เลยมันจะต้องมีสีนี้ไปอีกครึ่งนึงแต่เขาเลยมาทำเป็นสีบันลึงก็เอามาห้อยคอแต่ผมก็ใช้นะที่เป็นของคนโบราณอันนี้คือคานาเลียนที่นำมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นของที่ได้มาจริงผมแต่เป็นที่มาจากพวกหลุมศพหรือพวกอะไรที่เขาขายกันเนาะครับใช่เลยคนนี้เต็มเลยของมีค่าทั้งนั้นมีประวัติศาสตร์เขาว่ามีเรื่องเล่ามีมีที่มาเฮ้ยให้ดูนี่ลูกปัดลมกับตัวนี้ตัวยาวนี่แหละหนูอยากจะรู้ว่าฟิล์มเนี่ยคือฟิล์มเนี้ยทำไมเขาถึงใช้สัญลักษณ์ตัวนี้มันน่าจะเป็นหัวเสือแล้วมันหัวเสือตรงไหนมันมีเขี้ยวไงสองเขี้ยวเนี่ย คือเรามองเองเราคิดเองหรอคือเพราะว่าเราอย่าลืมว่าไอเนี้ยมันก็ทำเหมือนกันนะเห็นไหมใช่ไอเนี้ยก็ทำเหมือนกันนะเห็นไหมใช่ไอตัวที่เอาขึ้นไปเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะถูกเออมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาซึ่งมันหลายพันปีไม่มีจารึกให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นสัญลักษณ์มาจากอะไรใช่เราก็มาตีเองว่าหัวเสือไหมอะไรไหมอันนั้นเนาะเอออันนี้มีอายุเป็นพันปีแล้วนะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยก็เป็นยุคขมิ้นอายุเป็นพันปีนะครับท่านผู้ชมค่ะแค่สำลีนะแต่ตัวนี้ผมเพิ่งทำมันแตกไปโอ้ตายแล้วอันนี้เป็นหอยอันนี้เป็นหินเนาะหินเนี่ยเวลาคนโบราณเขาเอามาใส่เนี่ยเขามีการเลือกไหมคะว่าจะต้องเป็นหินแบบไหนถึงสามารถมาเป็นลายที่สวยที่สุดมีค่าที่สุดของเขาอันนี้ UFO UFO นี่ไงใหญ่ไม่ละหนักด้วยเหมือนลักษณะว่าโอ้น่ะถ้าเป็นกำไรอย่างเงี้ยเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจว่าเนี่ยเพื่ออะไรน่ะฉันไม่เข้าใจน่ะเพื่อฐานะไงหลับไปคนเนี่ยค่ะเป็นลูกปัดคนไม่อินมันก็จะง่วงถ้าคนอินมันก็จะนี่คือกำไรใช่ไหมใช่ต้องใส่ของหนักๆอย่างอุ้ยทรมานเนาะใช่คนรวยมากเนี่ยทรมานเพื่อความฐานะเพื่อความอลังการของชีวิตต้องใส่ไม่ต้องไปแบ่งหามันก็เป็นหัวหน้าเผาใช่ก็คือใส่ให้มันเป็นเหมือนลักษณะพอเห็นอันนี้มาปุ๊บก็เหมือนกับว่าสั่งอะไรได้ไปตายก็ได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกำไรใช่ไหมคะใช่เหมือนล้อนี่แหละเราถึงได้เราอยากจะรู้ว่าไอ้สัญลักษณ์เนี้ยมันคืออะไรไงทำไมมันถึงมาทำคล้ายๆกันไอ้ตัวที่ขึ้นไปเมื่อตะกี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าทำไมเขาถึงทำมาอย่างนั้นไม่รู้เออสมัยนั้นน่ะหรือว่าเขาต้องเคยเห็นอะไรมาก่อนคิดว่าเขาทำให้มันใหญ่ไม่ได้เขาต้องทำให้มันบางเพื่อลดน้ำหนักเพื่อลดน้ำหนักให้มันสามารถใส่ได้ให้ตัวนี้คือเราใส่ตรงนี้ให้ตัวนี้มันจับแขนเราแต่รูปทรงแต่มันก็รูปทรงคล้ายๆกันเลยนะคล้ายกันหมดเพราะว่าเป็นศิลปะยุคเดียวกันใส่ยังไงวะเนี่ยคือใส่แล้วอยู่ยังไงใส่ได้นะนี่ก็ใส่อยู่มันใส่ได้แต่เนี่ยเห็นไหมคุณสงสัยคุณไปดูชนเผ่าสมัยก่อนที่ตอนนี้ยังมีอยู่ลองเซิร์ชไปดูอ่ะมันจะมีพวกนั่นแหละอะไรพวกนี้แหละชนเผ่าที่เขาใส่อย่างนี้ไงเราคุณระวังแต่โลมาไม่คุ้มเด้อใส่ได้นะเพราะว่าอะไรป่ะอันนี้เป็นเทวรูปนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเทวรูปเก่าโบราณนะครับเงินเรียวสมัยทำงานเงินเรียวไม่มีค่าเงินนะแล้วก็อันนี้เป็นกำไรเก่าโบราณอันนี้มีอายุเท่าไหร่คะน่าจะอันนี้ก็พันกว่าปีเป็นพันนะเป็นพันปีอันนี้ที่เราต้องที่วางทั้งหมดวันนี้อายุไม่เป็นพันปีขึ้นไปเลยเป็นพันปีขึ้นไปนะคะเป็นคอร์สที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่คอร์สที่เขามาใช้นำหน้าปัดนาฬิกาค่ะมันยังไม่มันยังไม่ถึงเพชรเลยไปอีกหนึ่งยิดหนึ่งมันจะเป็นเพชรเป็นคอร์สน้ำมันยังไม่ใสนะความแข็งมวลของมันตัวเนี้ยมันผูกก่อนเห็นไหมอันนี้เป็นสำริดโบราณถ้ามันไม่ผูกก่อนน่ะมันจะใสปิ๊งอันนี้ปัดลมอันนี้พวกก็ไม่ได้ถูกๆนะปัดลมพวกนี้ใช่ไหมลมสวยๆก็เส้นละหลายพันอ่ะใช่ปัดลมนี่คือพวกนี้เขาจะเอาจากเป่าแก้วน้อยๆมาร้อยๆๆๆแล้วก็มาใส่ใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวกับยางอ่ะยางไม้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งแหละเออแต่ว่าเห็นในพิพิธภัณฑ์เยอะมากเลยมันเล็กมากแต่ว่ามีเยอะไงตัวนี้มันมีเยอะไงร่อนเอาเทียบเลย
แต่เขาก็เจาะเจาะเจาะเป็นรูแปลว่าสมัยนั้นก็คือใครก็ใส่ได้เนาะอย่างนี้เนาะใช่น่าจะเป็นมันน่าจะเป็นยางยุคยางไม้มากกว่ายุคลูกปัดลมอ่ะเป็นยุคที่คนอ่ะเริ่มมีสิทธิมากขึ้นแล้วเออเริ่มคนส่วนใหญ่เริ่มใส่ได้ฉันว่ามันมาฉันว่ามันน่าจะมาจากหินนะคุณแต่ว่ามันเป็นหินสีเล็กๆๆๆๆแต่เราก็เอามาร้อยๆกันเนาะไม่ใช่หินมันเป็นแก้วแล้วแก้วเนี่ยน่าจะทํามาจากไอ้ยางไม้หรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้เป็นว่านะเพราะว่ามันปั้นเป็นเม็ดเล็กแล้วก็เจาะรูได้อย่างเงี้ยเขาอ่ะมีคงมีวิธีดึงของเขาอ่ะแต่มันเล็กมากนะเมื่อกี้ผมเอาใส่เข้าไปแล้วเล็กเล็กเล็กจนแบบว่าร้อยไม่ได้อ่ะนั่นแหละผมให้เพื่อนไปก็ได้ขวดแบรนด์อ่ะมันเล็กมากเลยเนี่ยมันร้อยไม่ได้เห็นไหมเออเนี่ยเขาทำไมมันเล็กมากเลยเนาะแล้วทำไมไปเอามาขายได้วะเนี่ยอ๋อสมัยนั้นก็คงจะใส่อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ใช่พูดโน้นพูดนี้ก็ยิ่งรวยก็ใส่เยอะไงเออร่ำรวยเราเห็นชนเผ่าอะไรพวกแอฟริกาพวกอะไรที่มันใส่แบบคล่องใจไหมว่าสมบัติเหล่านี้ชนชาติที่ใส่อยู่ปัจจุบันคือแอฟริกาเอาในขณะที่บ้านเราขุดได้มาในหลุมพันปีโมเดลทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่พวกแอฟริกามันใส่ มีวงเล็บอีกวงเล็บว่าและแอฟริกาใส่อ่ะมันไม่มีเก่าแบบนี้เลยมันมีแต่ของใหม่ๆลูกปัดก็เป็นพลาสติกแต่เป็นรูปทรงเดียวแบบนี้เลยแต่ของเก่าเธออยู่ไหนกันหมดทำไมของเก่าอยู่อัฟริกาเคยถูกใช้ว่ามันสวยของเขาอ่ะนะแต่การใส่อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็มีเขาก็ใส่Uh-huh. อ่ะแต่ทำไมของเก่าเขาไม่มีงงแปลกเนาะงงตรงที่ว่าเขามีใส่ปัจจุบันแต่ของเก่าไม่มีของเก่ามาอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้ได้มาแค่นี้เองเหรอคะเนี่ยใช่ตัวนี้ตัวเนี้ยดูดีๆนะไม่ขี้เหร่นะตัวเนี้ยสวยนะถ้าดูเข้าไปลึกๆลายหินน่ะละเอียดมากสร้อยนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่ฮะตอนนั้นเป็นพันสมัยนั้นนะแค่เห็นอยู่ไร้สาระมากก็เป็นพันตัวเนี้ย 6,000 มันได้ประวัติศาสตร์ไงผมมีกุมารองค์เล็กอยู่ตรงนั้นตัวนี้แรงมากเลยนะใส่ไป